Mental Health สวัสดีครับสวัสดิการการรักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการนั้นนะครับเป็นสวัสดิการความคุ้มครองทางด้านสุขภาพที่รัฐบาลให้แก่ข้าราชการและสมาชิกในครอบครัวนะครับซึ่งรวมไปถึงบริการทางด้านทันตกรรมด้วยและบริการทางด้านทันตกรรมสำหรับข้าราชการนั้นครอบคลุมบริการใดบ้างนะครับติดตามใน Startup Oral Health วันนี้ครับในส่วนของการบริการทางทันตกรรมผู้ป่วยที่เป็นข้าราชการและครอบครัวซึ่งใช้สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมส่วนใหญ่จะต้องเป็นไปเพื่อการรักษาพยาบาลจากหน่วยบริการสาธารณสุขของภาครัฐโดยมีกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังทำหน้าที่ดูแลระบบออกกฎระเบียบและข้อบังคับซึ่งครอบคลุมบริการดังนี้ครับการตรวจวินิจฉัยโรคในช่องปากและวางแผนการรักษาการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาการถอนฟันศัลยศาสตร์ช่องปากผ่าฟันคุดอุดฟันทุกชนิดขูดหินน้ำลายกลาวรากฟันรักษาโรคเหงือกโรคปริทันการครอบฟันการใส่เดยฟันรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนมรักษาโพรงประสาทฟันแท้เคลือบฟูออไรเฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเช่นอุบัติเหตุที่ทำให้กระดูกบริเวณขากรรไกรและใบหน้าหักรวมทั้งการให้ยาก่อนและหลังการรักษานอกจากนี้สิทธิสวัสดิการสำหรับข้าราชการยังครอบคลุมการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วนและทั้งปากการใส่เพดานเทียมตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายที่กรมบัญชีกลางกำหนดอีกด้วยสิทธิการรักษาด้านทันตกรรมต่างๆนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ผู้ใช้สิทธิ์ไม่ควรละเลยนะครับทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองและเพื่อสุขภาพช่องปากและฟันที่สมบูรณ์นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับ Startup Oral Health นะครับวันนี้สวัสดีครับ